สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าสมาคมวอลเลย์บอลของโปแลนด์เนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง15คนเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่นะครับอย่างชิงแชมป์โลก2022ที่โปแลนด์เองจะเป็นเจ้าภาพครับก็ช็อกมากเลยทีเดียวนะครับในรายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยไร้ชื่อของมาร์วินาสมาเซกคนนี้เลยครับดาวตบตัวเก่าของโปแลนด์เลยทีเดียวนะช็อกมากกว่านะครับว่าทำไมเธอเนี่ยถึงไม่ติดทีมชาติในศึกใหญ่ศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้คือในวันแอลที่ผ่านมานะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ไม่ได้มานะเนื่องจากว่าเธอได้ขอทางสมาคมนะครับว่าอยากพักผ่อนแล้วก็ได้บอกว่าจะกลับมาช่วยทีมในตอนชิงแชมป์โลกครับแต่ด้วยล่าสุดนะครับสมาคมก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกชิงแชมป์โลกแล้วนะแต่คือช็อกมากเลยทีเดียวนะครับไม่มีรายชื่อของมาร์วินาสมาเซกอยู่ในนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเธอโดนเทนะครับหรือว่าหลุดทีมชาตินั่นเองซึ่งจากที่ผมไปดูมาในแหล่งข่าวต่างๆนานาเนี่ยเหตุว่าทำไมถึงหลุดทีมชาตินะครับต่างก็บอกว่าที่เธอไม่ติดทีมชาติเนี่ยก็เพราะว่าฟอร์มดรอปลงเยอะเพราะในช่วงที่เธอใช้เวลาพักผ่อนนะครับเธอก็ไม่ได้ฟิตร่างกายเลยก็อาจจะส่งผลถึงฟอร์มการเล่นของเธอตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อีกสื่อหนึ่งเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับก็ได้บอกว่าเหตุที่เธอไม่ติดทีมชาติในครั้งนี้ก็เพราะว่าโดนคนโปแลนด์ต่อต้านนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามรัสเซียและยูเครนเนี่ยเธอได้เล่นให้กับทีมในลีกรัสเซียอย่างโลโคโมทีฟซึ่งทีมโลโคโมทีฟเนี่ยสนับสนุนการให้เกิดสงครามนะครับเลยทำให้คนโปแลนด์ไม่พอใจเธออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเนี่ยหลุดทีมชาติในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ครับและก็ยังมีอีกข่าวนึงนะครับบอกว่าเธอเนี่ยเจ็บอย่างไรก็ตามนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าแท้จริงแล้วทำไมเธอถึงไม่ติดทีมชาติไปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับก็ต้องรอทางสมาคมโปแลนด์ประกาศเอานะก็ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้ายังไงนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆได้รับรู้ให้เร็วที่สุดเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ